คะวันนี้ดิฉันชวนดูภาพหนึ่งก่อนนะคะเป็นภาพหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ค่ะเห็นไกลๆแบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงนี่มันแสงเหนือที่ฟินแลนด์หรือเปล่านี่ เหมือนไหมคะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะอยู่ที่เขาพเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหลายคนก็ไปหาต้นตอกันใหญ่เลยว่าแสงเขียวๆเ,เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะคะในตอนนั้นหลายฝ่ายก็พยายามจะไปหาคําตอบกันค่ะว่าแสงสีเขียวที่เราเห็นนี้มันมาจากไหนมีข้อมูลจากเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ้างว่าปรากฏการณ์ของแสงเขียวที่พเนินทุ่ง คาดว่าน่าจะเกิดมาจากการหักเหของแสงในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวแบบนี้เกิดมาจากแหล่งกําเนิดของแสงมากระทบกับแนวก้อนเมฆที่ลอยอยู่เหนือยอดเขาตะนาวสีที่มียอดเขาเนี่ยสูงประมาณ1,200เมตรและอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาพเนินทุ่งแต่ว่าต้นกําเนิดของแสงมาจากแสงธรรมชาติหรือเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะ เพื่อไขข้อข้องใจค่ะที่มาของแสงเขียวที่ว่านี้ก็มีเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโดยดรมัติพลตั้งมติธรรมซึ่งเป็นนักวิชาการด้านดาราศาสตร์เรียบเรียงให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าแสงประหลาดสีเขียวที่เกิดขึ้นที่เขาพนเนินทุ่งไม่ใช่แสงออโรรา อย่างแน่นอนไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าแสงออโรราเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากอนุภาคจากลมสุริยะปะทะเข้ามากับชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกทำให้เปล่งเป็นแสงเรืองๆอ,ออกมามักจะเกิดขึ้นในความสูงระดับ90-150กิโลเมตรจากพื้นค่ะ แต่ว่าแสงสีเขียวที่พบในประเทศไทยเนี่ยมันมีลักษณะสะท้อนจากเมฆย่อมมีแหล่งกำเนิดอยู่บนพื้นโลกค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นแสงจากเรือใดหมึกหรือว่าแสงไฟบางอย่างที่มนุษย์เน่ยสร้างขึ้นมาให้เป็นแสงสีเขียวนั่นเองดอกเตอร์มติพลก็ระบุด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าสาเหตุที่เรือใดมึกม,มันมักจะเป็นแสงสีเขียวก็เพื่อล่อหมึกให้มาติดกับและแสงสีเขียว มีความเข้มสูงในทะเลค่ะมันผ่านน้ำทะเลที่มีสีขุ่นได้อยู่ในช่วงความยาวของคลื่นที่หมึกเนี่ยสามารถมองเห็นได้ขนาดที่นักบินอวกาศจากสถานีอวกาศนานาชาติก็เคยรายงานนะคะถึงแสงสีเขียวปริศนาที่ส่องออกมาจากอ่าวไทยซึ่งแท้จริงแล้วมาจากเรือใดหมึกค่ะคุณผู้ชมเป็นเรือใดหมึกจำนวนมากของชาวประมงนั่นเองไขข้อข้องใจกันไปแล้วนะคะ ให้คุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้เราได้มาจากเพจ e n v i r o n m e n t ซึ่งก็เป็นเพจของภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เราเห็นความเข้มของแสงสีเขียวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะพอลองพลอตจุดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าจุดที่สว่างมากๆก็คือเมืองกรุงเทพจุดตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นพิกัดของเขาพเนินทุ่งซึ่ง ทิศทางก็จะใกล้กันมากๆกับแหล่งกําเนิดของแสงสีเขียวที่อันดามันทางฝั่งเมียนมาเป็นไปได้ค่ะว่าแสงสีเขียวที่เห็นจากพะเนินทุ่งอาจจะมีเรือใดมึกเป็นแหล่งกําเนิดอย่างที่นักดาราศาสตร์ได้อธิบายเอาไว้คุณผู้ชมลองคิดดูค่ะว่าต้องมีเรือใดมึกเนี่ยมันกี่ลำ ต้องมีมากขนาดไหนจึงจะทําให้แสงมันสามารถสะท้อนผ่านขึ้นมายังก้อนเมฆได้อย่างที่เราเห็นกันแล้วการใช้แสงสีเขียวในการทําประมงมีคําถามทันทีเอมันอันตรายหรือไม่เราก็เลยไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็พบผลงานวิจัยของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทค่ะนี่เป็นผลงานวิจัยนะคะที่เขาพบถึงการใช้เครื่องมือจับ ปลาเป็นแสงไฟของ LED คือสีเขียวทุกๆ10เมตรจะสามารถช่วยลดการจับสัตว์น้ำพลอยได้ได้ไดเฉลี่ยใน63ช่วยลดการจับปลากระเบนปลาฉลามได้95ปลาหมึกยักษ์81และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆอีก48ค่ะเรือได้มึกส่วนใหญ่เป็นเรือลำเล็กนะคะเป็นเรือประมงรายย่อยไม่ใช่เรือประมงพาณิชย์รายใหญ่ ก็เลยมีข้อสังเกตว่าจะเป็นประมงทำลายล้างไม้น้ำหนักก็อาจจะเบาบางลงค่ะมีคำยืนยันจากอาจารย์ทรทำรงนาวาสวัสด์นักวิชาการด้านทะเลมองว่าเรือที่น่ากลัวกว่าเนี่ยก็คือเรือที่ใช้แสงสีขาวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่จะล่องไปได้ไกลกว่าเรือใดหมึกซะอีกแล้วก็ล่อปลากระตักหรือปลา,ลาตัวเล็ก ที่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลตัวใหญ่ก็เท่ากับว่าไปแย่งอาหารของสัตว์ทะเลและแสงสีขาวเองก็ยังทำให้สัตว์น้ำที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยพลอยติดกลับไปด้วยแบบนี้จึงเรียกว่าอันตรายมากกว่านั่นเองนะคะ